วยแก๊งนางฟ้าที่โชคชะตากำลังเล่นตลกกับความรักของพวกเธอเมื่อครีมไอซ์และมิลบนกับคิวปิดเอาไว้ว่าถ้าถูกหวย50ล้านจะนำช่อดอกไม้เจ้าสาวของตัวเองมาแก้บนและพวกเธอก็ถูกหวยขึ้นมาจริงๆพวกเธอแต่งงานแก้บนหลอกๆกับ3หนุ่มคนสนิทแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะพวกเธอก็ยังเบิกเงินออกมาไม่ได้สักทีคนที่มีแววที่สุดก็คือไอซ์ทางหน้าต่างขนาดนี้นะครับขอบคุณด้าไม่ว่าอะไรหรอครับหวังตกทางข้าวสารหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ไอซ์จะผ่านอุปสรรคความรักไปได้หรือไม่ช็อกโกแลตแฟลตความอร่อยอยู่ที่หน้าเค้กความขมของช็อกโกแลตที่ถูกทอนด้วยความหวานข้นของนมเนยและก็น้ำมันพืชโอ้ยไม่ไหวอ่ะอ้วนแน่ๆไม่ใส่ดีกว่าแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยอ่ะสิรักจะกินเค้กอร่อยอ่ะมันก็ต้องยอมแลกไปหลับๆๆ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 
จริงเหรอคะที่บอกว่าขายตัวให้พวกเราหมดแล้วค่ะจริงค่ะทั้งวัวนะคะทั้งตัวแม่ตัวพ่อลูกขายเกลี้ยงเลยค่ะขายเกลี้ยงแบบนี้แล้วตอนนี้เงินในบัญชีของเราเหลือเท่าไหร่แล้วคะเราได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่กันนะคะเช็คเลยตอนนี้เงินในบัญชีนะคะมีถึง52ล้านค่ะค่ะมาดูอีก2ล้านถ้าอย่างนั้นปิดบัญชีเลยค่ะแม่ฝากต่อเหรอคะไม่ธนาคารกระโหลกกระลากระโหลกขนาดนี้ใครไม่ต้องฝากเอาเงินไปฝากธนาคารอื่นดีกว่าไหมคุณจะกล้าถามประโยคนี้อีกนะสาขาย่อยเรียกสาขาใหญ่ตอนนี้จอดังปิดปีเลยค่ะทำไงดีคะเฮ้ยยังไงคือว่ายังไงอะไรขึ้นคะคือตอนนี้นะคะอินเทอร์เน็ตของเราล่มค่ะเน็ตล่มวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตปิดบริการนะคะยังทำธุรกรรมใดๆไม่ได้เลยนะคะขออภัยด้วยนะคะโทษค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเน็ตล่มปิดธนาคารทุกคนกลับบ้านหมดล่มตอนนี้ผู้แกต้องเป็นเพราะท่านคิวปิดแน่ๆคิวปิดอะไรเล่าไม่ใช่แล้วนี่เนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยประจำเลยตั้งแต่แรกก็อย่ามาธนาคารนี้ทุยฉันต้องอ้วนแน่ๆเลยอ่ะจะต้องวิ่งอีกกี่โลเนี่ยไม่ใส่ก็ไม่ได้อ่ะเอาก็เอาพี่หมูตุ๋นพี่ว่านะยังไงงานนี้เราก็ต้องยอมโอ้แต่เราจะไหวแล้วครับคุณอำเภยหรือว่าจะยอมแลกเดี๋ยวนะคะสองคนคะคุยเรื่องอะไรกันคะคือเมื่อกี้เนี่ยมีลูกค้าโทรมาแล้วก็ขอออเดอร์ช็อกโกแลตฝัด2ปอนด์อ้าวนี่ไงคะครีมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแพ็คแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้าเลยค่ะแต่ลูกค้าเขาสั่ง10ก้อนเลยนะครับฮะ10ก้อนเลยเหรออืมโอ้ยไม่เป็นไรค่ะ10ก้อนค่อยๆทำเดี๋ยวก็เสร็จแต่ลูกค้าเขาขอพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้อืมสิบก้อนใช่คือพี่ลำพอยคะครีมว่ามันไม่ทันหรอกค่ะเราปฏิเสธลูกค้าแล้วกันนะคะใช่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 พี่ก็ว่าไม่ทันนะพี่ว่าไม่ทันเห็นไหมครับเห็นสิเห็นชัดเลย
เห็นชัดแน่ๆว่าเดือนนี้เนี่ยพี่จะหาเงินมาหมุนในร้านไม่ทันนี่ไงหมูตุ๋นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินเดือนนี้นี่พี่ขอผัดไปเป็นเดือนหน้าได้ไหมอ่ะนะพี่เข้าใจโอเคนะครับครีมเหมือนกันค่ะค่าเช่าบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเดือนนี้จ่ายพี่ไม่ทันจริงๆจะกลับไปอยู่บ้านแม่สักพักไหมหมูตุ๋นสิบก้อนทำแป๊บเดียวก็เสร็จเนอะแป๊บเดียวโอเคไหวนะไหวค่ะไหวพี่ภูมิใจทั้งสองคนที่สุดโอ้ยค่ะหมูตุ๋นใจเย็นๆนะเราต้องตั้งสติแค่ว่าวันนี้นายอาจจะกลับบ้านดึกหรือว่าไม่ได้กลับเลยก็เท่านั้นเองแต่เราต้องตั้งสติเดี๋ยวก็ทำเสร็จนะโอเคต้องเตรียมของมีอันนี้ก็ใช่อันนี้ใช่ไม่มิ้งช้าเก็บให้หน่อยอะครับโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นๆทุกอย่างเลยแก้ไขได้ด้วยการใจเย็นโอเคป่ะคุณครีมรู้ว่าเขาที่ต้องใจเย็นปรับไปแล้วด้วยอ่ะเริ่มเลยก่อนดีคุณป้าคะคุณพีทบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มีเมนูพิเศษนะคะเป็นขาหมูเยอรมันทอดค่ะน้องคะแต่ขาหมูไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคอเลสเตอรอลก็สูงมากด้วยคือขาหมูเนี่ยไม่ต้องเอามาเลยนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพได้ยินไหมคะแล้วบอกคุณพีด้วยนะคะว่าเอาออกจากเมนูไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายลูกค้าค่ะได้ครับน่ารักจริงๆของลูกค้าด้วยครับค่ะอ่ะนี่ดีกว่าผมว่าคุณต้องชอบแน่เลยฮะหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อบชีสผมชอบมากเลยนะหอยเหรอคะครับหอยไอซ์แพ้เหรอครับฉันว่าเป็นนี่ดีกว่าหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อบชีสแพ้หอยไม่ใช่อบีบีอ่ะจะไปกินได้ไงกินไม่ได้ไม่เอาอดใช่ค่ะไอซ์แพ้เห็นหอยที่ไรไม่ได้กินหมดเกลี้ยงทุกทีเลยค่ะเหรอครับใช่ค่ะมันก็เหมือนผมเลยครับเห็นหอยไม่ได้กินหมดเกลี้ยงทุกทีเลยครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องพัทครับขอเป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ออฟชีส2ที่เลยนะเยี่ยมเลยค่ะ2ที่อย่างเงี้ยแพ้ร้านขายยาได้เลยขอนแน่ได้ของทุกคนแล้วเนี่ยไอซ์ครับอ่ะค่ะคุณรู้ไหมว่าผมชอบคุณตรงนี้แหละตรงไหนคะตรงที่คุณเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละครับคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันฝืนตัวเองไปมันจะฝืนได้นานแค่ไหนจริงไหมครับแล้วมันก็จะทรมานมากด้วยแต่ผมดีใจมากที่คุณไม่เคยต้องฝืนตัวเองและผมก็ไม่ต้องฝืนตัวเองด้วยมันพอดีกันมากเลยนะครับค่ะไม่ต้องฝืนเลยค่ะแล้วเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละครับถึงเวลาที่ผมจะถามคุณว่าคุณแต่งงานกับผมได้ไหมครับนี่ครับขอบใจนะคุณคิมก็สบายๆ สิครับไม่ต้องเครียดจะสบายสบายได้ยังไงเขาสั่งทั้ง10ก้อนไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าฉันก็ต้องเครียดสิเออแต่ว่าเนี่ยใกล้จะได้แล้วหมูตุ๋นเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะว่ามันอร่อยหรือยังอ่ะครับร้อนนะร้อนแบบอะไรนี่
แกเลิกแซวคนอื่นเลยนะแกเองเนี่ยหายหัวไปไหนทั้งวันฮะไหนชิมดิอะไรอ่ะแกชิมมันขมอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันหวานมากไปมันก็อ้วนมากเหมือนกันนะแกแต่ถ้าหวานมันก็อร่อยปะนี่แกฉันว่าบางทีนะแกควรลดละเลิกไอ้ข้อแม้ต่างๆของแกบ้างได้ไหมจะชิมเค้กจะทำเค้กทั้งทีก็กลัวอ้วนต่อให้หาความรักแทบตายก็ต้องผ่านกฎ227ข้อเฮ้ยเหนียวไปปะก็ฉันกลัวเสียใจนี่จ้ะนายคนขี้เกลืออึดใจปัดจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าเชิญอยู่ในโลกเฉาๆเหงาเหงาเหี่ยวแห้งของเธอแล้วกันนะดิฉันขอไปชิดแชทกับหนุ่มสุดซ่าเจ้าของโรงงานก่อนละกันนะหวานหวานได้เหรอนี่ครับน้ำตาลจริงๆอ่ะความหวานมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับก็ได้เพิ่มดูก็ได้เสียงส่วนมากเข้าใจมาแล้วมาแล้วตั้งแต่เชฟพักดีกับเชฟลำเพยพร้อมขอบคุณนะคะนึกว่าจะต้องทำกัน2คนแล้วล่ะค่ะไม่มีปัญหาจ้ะนี่มาแล้วโอ้โหที่นี่แต่จีบฉันเลยไหมเนี่ยยังหนุ่ยเลยเนี่ยดีมากดีมากหมูตุ๋นเมื่อเช้าฉันเช็ดช้อนแล้วไว้ตรงนี้นี่ครับคุณครีมนี่ครับไวไวรสหมูสับขอบคุณมากเลยนะคะในที่สุดความฝันของหนูก็เป็นจริงแล้วดูนี่สิคะท่านดูนี่ซะก่อนท่านเห็นไหมคะดูชัดๆค่ะท่านคะพอหนูเอาช่อดอกไม้แต่งงานมาถวายท่านท่านก็ให้หนูเบิกเงินออกมาได้เลยนะคะเอาเฉพาะส่วนของหนูก่อนก็ได้ค่ะนะคะท่านแด่ท่านคิวปิดแด่ท่านคิวปิดแด่ท่านท่านี้กำลังฮิตเลยวัยรุ่นชอบยูทูบอ่ะเปิดดูท่านี้ทุกวันมันเงี้ยเปิดโกงยี่นี่มาช่วยทำเค้กมาหาที่ปาร์ตี้มากกว่านี้ผมว่าปล่อยเขาด้วยครับเค้กเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วอย่างได้ปาร์ตี้บ้างเนี่ยผมว่าสนุกดีนะครับครีมเอาซะหน่อยไหมฮะมือครับมือก็อยู่ในหัวเธอใครวะโทรมาโอ้ยฮัลโหลไม่พูดวะลูกเล่นฮัลโหลต้องใส่มากกว่านั้นกันพี่ตะเพยคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเคยได้ยินแต่เล่นอย่าไม่ต้องโทรมาแล้วนะเกรงใจคนอื่นเขาบ้างเหมือนปาร์ตี้กันเ
คะอยากจะรู้ว่าวันนี้ไอซ์มีข่าวดีจะมาบอกอะไรเขาเต้นกันอ้อแหลกอ้อแหลกจะมาลำแก้บนอะไรตรงนี้จังหวะมันไม่เข้ากันลำแก้บนอะไรพี่ดูไม่เห็นอะไรวบวบแวบแวบหรอไหนอ๋อแวบ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 เห็นแวบเห็นชัดเลยแวบเข้าตาเลยตาเลยคุณผ้าแหลกแหลกนะสงสัยใช้ผ่านสี่ก้อนนี่แต่เราก็ไม่ทำอะไรผิดนี่ร้านคัพเค้กเขาทำเค้กเขาทำเค้กผิดด้วยเหรอฮะผิดด้วยเหรอทำเค้กอะไรจะเสียงดังขนาดนี้ครับเดี๋ยวโอ้ยตอนแรกนึกว่าตำรวจไอ้สมชายพ่อมันชื่อวิเชียนเรียกไอ้เหรอกันนิดกันมากเลยจริงเหรอเมื่อคืนลุงทองก้อนเป็นพานโรงอยู่เรียนวัดไหวเหนียวกลับไปเอาละครับสมชายพอก่อนครับผมไม่ใช่สมชายและนี่ไม่ใช่ลุงทองก้อนไอ้โอ้มันไม่ได้เป็นตำรวจมันไม่ได้เป็นตำรวจไอ้สมชายเอาละครับถ้าคุณพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักผมไม่ใช่ใจเย็นก่อนแล้วนะครับเอาวิเชียนพอแล้วพอแล้วทองก้อนใช่ไหมไปเราไปคุยกันที่โรงพักเอาเพื่อนฉันโอ้โหฉันยังแชทอยู่กับหนุ่มโรงงานน้ำตาลเพลินๆอยู่เลยนะเพลินเหรอเพลินจนหลับไปเลยใช่ไหมแกก็แหมโซฟาใหม่นี่นะแกมันสบายสบายพอนั่งแล้วนะเคลิ้มไปเลยอ่ะนี่แกรู้ไหมว่าข้างล่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างคะฮึไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าหนุ่มโรงงานน้ำตาลเนี่ยชวนฉันไปดูหนังด้วยจะทำอะไรก็รีบๆทำนะจ๊ะเพราะว่าฉันเนี่ยเฮ้ยนี่แกจะบอกนะว่าคุณต้าขอแกแต่งงานนะเคลียร์กันได้อ่ะฉันอยากรู้จังเลยใครนะโทรไปฟ้องเนี่ยผมว่าช่างมันเถอะครับพวกเราเนี่ยก็สนุกมากกันเกินไปจริงก็จริงอะนะแต่ฉันสงสัยเรื่องนึงนายไปพูดอะไรเหรอหมูตุ๋นทำไมตำรวจเขาถึงยอมปล่อยพี่พักดีง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมเนี่ยก็แค่ขอโทษคุณตำรวจเขาแบบจริงใจหรอจริงๆแล้วนะฮะผมเนี่ยไปบอกเขาว่าพี่พักดีเขาสติไม่ค่อยดีครับเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลบ้าคุณตำรวจเนี่ยเขาเลยไม่ถือสาครับสนจริงโชคดีจังเลยนะที่เค้กเนี่ยเสร็จทันเวลาจนได้แบบไม่เครียดด้วยจริงๆแล้วฉันก็ต้องขอบใจนายนะนายช่วยไว้ได้เยอะเลยฉันเก็บเค้กไว้ชิ้นหนึ่งนี่เก็บไว้ชิมเองเลยแหละอร่อยมากเลยอ่ะฉันว่าฉันต้องจำสูตรนี้ไปแล้วล่ะผมเนี่ยอยากให้คุณครีมสบายๆอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับเค้กที่ทำมันจะต้องอร่อยขึ้นแน่ๆเลย
จริงๆจะว่าไปแล้วนะตอนฉันเรียนทำเค้กใหม่ๆเนี่ยฉันก็รู้สึกแบบนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ใช้ความรู้สึกทำว่าแต่นายเหอะเป็นเด็กวิศวะทำไมถึงชอบทำเค้กอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะการทำเค้กนะครับมันซับซ้อนน้อยกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แค่ร่อนแป้งเอาเข้าเตาอบแล้วก็ไอ้แป้งผงๆเนี่ยก็กลายมาเป็นเค้กเหมือนกับว่าเราให้ชีวิตกับมันนะครับมันสอนให้ผมรู้ว่าเรื่องบางเรื่องนะครับมันไม่ต้องการเหตุผลที่ซับซ้อนมันก็แค่ความรู้สึกนะครับขอผมชิมเค้กบ้างได้ไหมครับโหเอาช้อนมาเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมจะกินยังไงล่ะครับฉันว่าฉันหยิบให้นายใหม่ดีกว่าทำมาบ่นทีเถอะหมูตุ๋นเมื่อเช้าฉันเช็ดช้อนแล้วไว้ตรงนี้นี่เจอแต่สมุดบัญชีอะไหนนี่ครับข่าวดีข่าวนี้ให้กับทุกคนได้รู้พร้อมๆกันนะครับข่าวดีคือว่าผมกับไอซ์นะครับได้คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงกันว่าจะแต่งงานกันครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกนี่ไอซ์ว่าที่ภรรยาผมสวัสดีค่ะคุณแม่เสียงจริงๆพ่อเนาะนี่เหมือนในโทรศัพท์เลยจำได้ด้วยอ่ะมานี่มีเรื่องอะไรนี่มันโมแต่เต้นอยู่ได้เขาเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะคือพูดเลยนะว่าถ้าเกิดแกได้ยินปุ๊บแกจะอึ้งแล้วทึ่งแล้วร้องกรี๊ดนี่แกจะเล่าอะไรก็รีบๆเล่ามาถ้าไม่สำคัญนะแกโดนแน่นี่มิ้วอะไรตกลงจะบอกไม่บอกเนี่ยรอฟังอยู่เนี่ยฮะลีลาเยอะจ้ะเรื่องนี้มันก็ต้องรอจังหวะแล้วก็รอเวลาค่ะไม่ยอมมองนี่เดี๋ยวจะเป็นไงซะเลยแกบีบค่ะแต่ละแล้วซันนี่ยังไม่กลับมาจากสมุยหรอไม่รู้อ่ะป่านนี้น่าจะกลับได้แล้วนะไม่เล่นไม่เล่นอะไรยังไงเนี่ยเป็นตาคุณเบลล่าอะไรไม่ยอมแล้วไอ้เหนื่อยแกไอ้แกจะบอกอะไรแกก็รีบบอกเลยนะฉันไม่อยากโดนในพีคแกล้งฉันอีกแล้วโอเคโอเคโอเคเรื่องของไอ้หรอเออผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารวมกันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ต้องลำบากหรือเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าอยากจะบอกข่าวดีข่าวนี้ให้กับทุกคนได้รู้พร้อมๆกันนะครับผมกับไอซ์นะครับได้คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงกันว่าเราสองคนจะแต่งงานกันครับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับสนุกให้เต็มที่เลยนะครับทุกคนครับวันนี้อยากให้ทุกคนสนุกเต็มที่เลยนะครับทุกอย่างผมเลี้ยงเองฟรีครับแล้วก็ในวันแต่งงานจริงของผมผมจะเลี้ยงฟรี3วัน3คืนแบบนอนสต็อปวันนี้เต็มที่นะครับโอ้โหทำเต็มที่ทำเต็มที่ทุกคนเต็มที่พวกเราเต็มที่ไปไปพร้อมเลยค่ะWoo!
่ากับเราขายเค้ก1เดือนทั้งเดือนเลยนะเมื่อไหร่จะมีลูกค้ามาออเดอร์เราแบบนี้อีกนะเพียงๆๆๆๆๆอืมมันก็แง่แหละถ้าของร้านเรานะมันอร่อยจริงเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ปากต่อปากอ่ะแหละเอาอย่างงี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกเราทั้ง4คนเนี่ยทำงานหนักมามากค่ะครีมจะพาทุกคนไปดูหนังค่ะเพราะว่าครีมได้ตั๋วหนังมาฟรี4ใบไปสิครับไปโอ้โหแหมพี่ลืมสนิทเลยอ่ะคือครีมไปกับหมูตุ๋นเถอะพอดีพี่มีนัดที่จะไป Dream World ด้วยกันไงDreamworld คะใช่นึกอารมณ์ไหนไป Dreamworld คะพี่อ่ะมีนัดที่จะไปงานแต่งแถวๆ Dreamworld ไงใช่ครีมกับหมูตุ๋นไปกันสองคนเถอะไปตอนนี้เลยใช่ใช่หรอได้มาตั้ง4ใบอะค่ะอะไรเนี่ยอะไรงานหรือเปล่ามีด้วยเหรอคะไอซ์คุณโอเคหรือเปล่าครับคุณเข้าห้องน้ำเป็นรอบที่5แล้วนะครับขอโทษค่ะแต่คือไอซ์ตื่นเต้นนะคะโอเคสบายๆนะไอซ์ไม่ต้องคิดมากคุณแม่ผมท่านเป็นคนสบายๆง่ายๆมือเย็นเชียวไม่แน่ใจว่าชุดนี้ไอซ์เป็นยังไงบ้างนะคะมันไม่ค่อยมั่นใจเลยอะค่ะเอาจริงๆไหมค่ะมันสวยมากผมชอบมากใจลึกๆนั่นมาได้ไหมคะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกนี่ครับเชิญค่ะเดินทางเหนื่อยไหมครับรถไม่ติดนะไม่ติดสบายๆลูกคุณแม่ครับค่ะนี่ไอซ์ว่าที่ภรรยาผมสวัสดีค่ะแม่เสียงจริงๆพ่อเนาะนี่เหมือนในโทรศัพท์เลยสวัสดีค่ะต้าไม่อยู่ค่ะมีอะไรฝากไว้ได้นะคะถ้าจะโทรมาใหม่เนี่ยโทรมาพรุ่งนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคุณต้าออกเดทอยู่ค่ะผมไม่คิดว่าคุณจะรับโทรศัพท์ผมเห็นขึ้นชื่อว่าคุณชมพู่โอกาสนึงเป็นลูกค้าคุณเหรอคะท่านเป็นคุณแม่ของผมเลยครับดีค่ะเฮ้จำได้ด้วยอ่ะคือคุณแม่คะจริงๆเสียงไอซ์ก็เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะจริงๆเสียงค่อนข้างหล่อด้วยนะคะมีคนเข้าใจผิดบ่อยๆเลยค่ะจำผิดค่ะแล้วเต็มงานไปถึงไหนแล้วล่ะลูกก็ตอนนี้ได้โรงแรมแล้วครับคุณอาท่านรัดคิวให้เรียบร้อยเลยครับส่วนเรื่องอาหารกำลังลิสต์เมนูอยู่แล้วก็ออร์แกไนซ์เนี่ยกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาธีมแบบไหนดีแล้วหนูมีไอเดียอะไรบ้างไอซ์คิดว่าจัดแบบเป็นวินเลจเอ้ยวินเทจพอคลิมพันกันคือถ้าเป็นแบบวินเทจก็น่าจะดีนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้ดูคลาสสิกดีอะค่ะถ้าตาชอบแม่ก็ชอบนะผมรักเลยละครับงั้นก็ดีลูกเธอเข้าใจฉันนะเจ๊แกมาทำอะไรอ่ะไอสบู่เบนเน็ตแกแม่คุณต้าเขาน่ารักจริงๆนะแกเขาว่าแบบตามใจคุณต้ามากเลยฉันบอกว่าฉันอยากได้ธีมอะไรอยากได้คอนเซ็ปต์ยังไงพอคุณต้าโอเคเขาก็โอเคหมดทุกอย่างเลยแกยินดีด้วย
แต่ตอนนี้นะพูดตรงๆฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะรู้สึกยังไงแกดีควรอิจฉาดีหรือว่าควรจะหมั่นไส้ดีเอาล่ะมันมีสักวันที่ต้องเป็นวันของแกนะจ๊ะเอางี้ดีกว่าสักวันหนึ่งของฉันเนี่ยน่าจะอยู่กับหนุ่มโรงงานน้ำตาลขอตัวไปชัดๆก่อนนะคะแกเธอเดี๋ยวก่อนสิคือว่าฉันอยากรู้ว่าแกคิดว่าทีมแต่งงานของฉันเป็นทีมวินเทจดีแล้วใช่ไหมไม่รู้แล้วแกว่าฉันไปฮันนีมูนที่ไหนดีอ่ะดาวังคารดาวังคารบ้านแกเหรอเออหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีทัวร์ดาวังคารด้วยนี่แกเอ๊ะหรือดวงจันทร์แกโอ๊ยก็นานแล้วอ่ะฝากเอกสารมาให้ครีมด้วยเดี๋ยวนายโอเคป่ะว่ะโอเคดิมีไม่โอเคด้วยเหรอไม่เคยมีแน่ใจ 100% สบายมากถึงแม้มันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามนะเราก็จะตามหลอกหลอนไอ้ไปทุกชาตินั่นแหละจริงไปแบบผีอ่ะหือเฮ้ยคุณแม่คุณตามาได้ยังไงคะเนี่ยสันนี่นายกลับไปก่อนเลยไปคุณแม่เชิญนั่งตรงนี้ก่อนค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะฉันแวะมาเพราะมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอหน่อยค่ะฉันน่ะมีลูกชายเขาคนเดียวแต่ฉันก็รักเขามากเขาอยากได้อะไรฉันตามใจทุกอย่างคนเป็นแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ฉันจะทำยังไงได้ถ้าสิ่งที่เขาเลือกมันไม่เหมาะสมกับชีวิตเขาเลยเขาเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กแต่เขาก็ยังอยากเลี้ยงแมวฉันก็ยอมสุดท้ายเขาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเดือนๆในที่สุดแมวตัวนั้นก็หนีเขาไปลูกฉันก็ใช้ชีวิตได้ตามเดิมถ้าใครเป็นแมวตัวนั้นก็น่าจะรู้ไว้นะว่ามันไม่สมควรที่อยู่กับต้าตั้งแต่แรกแล้วเธอเข้าใจฉันนะฉันกลับก่อนละเจ๊แกมาทำอะไรอ่ะI'm sorry.
ึ่งใครอยู่ล่ะจ๊ะเฮ้ยเปล่าฉันก็กำลังคิดเค้กสูตรใหม่อยู่คิดถึงผู้อะเด้ผู้อะไรแมลงผู้หรือไงผู้ชายฉันไม่ใช่แขกเลยไม่ต้องคิดถึงผู้ชายแขกแหละไอ้แกไหวไหมสบายจริงอ่ะก็ถึงมันจะจบแบบนี้แต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะแกมันเป็นช่วงเวลาแบบเหมือนที่ฉันฝ่ายฝันไว้เลยอ่ะฉันเหมือนเป็นเจ้าหญิงได้ทุกอย่างตามที่ฉันฝันไว้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะจบไปแล้วก็เหมือนเป็นซินเดอเรลล่าที่พอถึงเวลาเที่ยงคืนก็ราชรถก็กลายเป็นฟักทองไปแต่ว่าอย่างน้อยครั้งนึงก็เคยได้เป็นเจ้าหญิงนะไอ้กาแกฉันใส่สูงเกินไปใช่ปะตกมามาถึงนี่เจ็บแบบเนี้ยมันไม่ใช่หรอกนะแกบางทีแกก็แค่ต้องหาคนที่เขารับได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่แกเป็นน่ะแกอาจจะมีความสุขมากกว่าแบบนี้ก็ได้นะจริงๆนะแกจริงๆแล้วความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คน2คนเท่านั้นมันยังมีเงื่อนไขปัจจัยอีกมากมายที่ถึงแม้ว่าจะรักกันแต่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วใครกันนะที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่เราปล่อยให้เธอไม่สบายจะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อนให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงตกลงนายจะจีบฉันให้ได้ใช่ไหมเออก็ได้เย้มีเมียแล้วเว้ยมีเมียแล้วเว้ยพี่ดีเจครับผมมีเมียแล้วครับอย่าว่าหมูตุ๋นเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครีมจะเป็นคนค่อยๆเตือนหมูตุ๋นกันแล้วกันค่ะแต่ว่าคู่นี้ออกรับแทนกันถึงขนาดนี้รับประกันได้อีกไม่นานนี้คราวนี้นี่ฉันกำลังรู้สึกอะไรกับนายเหรอหมูตุ๋นฉันขอโทษนะหมูตุ๋นแต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎแล้วฉันก็ไม่อยากให้นายอยู่ที่นี่แล้วฉันหวังว่าฉันจะไม่เห็นหน้านายอีกเพราะแว่นตาใช่ไหมจึงทำให้เรามองเห็นกันหรือว่าวันนั้นฝนตกแต่ฉันกลัวเปียกจึงกลับเดินเข้ามาเจ้ามาตัวน้อยเพราะดังเธอก็เลยหันมามันมีเหตุผลนานาชักพาให้เรามาเจอกันหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอเป็นสิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาลสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรในผิวใบที่ไกลพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกที่พกพินพาลำแสงและไอหมอกพาน้ำให้ไหลรินและยังพาโลกให้หมุนไปหรือกาแฟถ้วยนั้นจึงทำให้เราคุยกันทั้งวันดวงจันทร์ที่หันไปมองเลยก็คิดถึงเธอหรือเป็นเพลงนั้นที่ทำให้ต้องตามหาเธอสิ่งที่เราได้พบและได้เจอไม่มีบังเอิญหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอที่พาเราพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรในผิวใบที่ไกลพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเราพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พกพิน